ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านอธิษฐานวันนี้รายการธรรมวลีก็เปลี่ยนสถานที่จัดรายการนะคะขออนุญาตถ่ายตัวเองนิดนึงนะคะเปิดการมองเห็นนิดนึงนะคะท่านอธิษฐานถ้าไม่เปิดการมองเห็นนี่ก็จะยากนิดนึงก็มีข้อความคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้รายการธรรมวลีมาดำเนินรายการอยู่ที่สวนวังคีรีธรรมอำเภอปากชมจังหวัดเลยค่ะนะคะก็กว่าจะหาสัญญาณได้ก็ยากนิดนึงที่นี่สัญญาณต้องบอกเลยว่าไม่ดีเลยสัญญาณไม่ดีเลยค่ะเธอทำแต่ขอจะได้มุมนี้หน่อยความจริงนี่อยากจัดที่ลานธรรมนะคะแต่ว่าจัดไม่ได้วันนี้เช้ามาก็ทำก๋วยเตี๋ยวนะทำก๋วยเตี๋ยวสวัสดีค่ะคุณอ้อยตอนนี้อยู่ที่ปากชมค่ะนะคะทำก๋วยเตี๋ยวพอดีว่าญาติธรรมซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้ค่ะที่ใช้อยู่แล้วก็ตัวใหม่อีกตัวนึงที่ถ่ายทอดสดตัวใหญ่ตอนนี้ท่านจะทำท่านนี้เนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปตั้งแต่วันที่26อ่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบตั้งแต่วันที่26ก็เลยวันนี้เป็นวันที่ชาปนกิจค่ะก็เลยตั้งใจไว้ว่าจะทำบุญอุทิศให้เพราะว่าตัวเองไม่ได้ไปร่วมงานที่โคราชมีการร่วมงานกันที่โคราชแล้วตัวเองไม่ได้ไปก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งคือไม่ทำไม่ได้เลยเพราะว่าคุณรามพลเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากๆแล้วก็ไม่เคยที่จะคือการที่เรามีกัลยาณมิตรเนี่ยมันมีหลายรูปแบบแต่คุณรามพลเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรที่เรียกว่าหาได้ยากมากในความเป็นกัลยาณมิตรนะคะคอยสนับสนุนทุกเรื่องแล้วก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยไม่เคยเอ่ยชื่อไม่เคยอะไรเลยเนี่ยไม่เคยโพสต์ไม่เคยอะไรก็ไม่คือทำด้วยใจจริงๆอ่ะนะคะก็เลยรู้สึกว่าการจานไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะคะสัญญาณวันนี้สำหรับรายการธรรมวลีนะคะเพราะว่ากำลังลองสัญญาณอยู่ข้างหลังนี่เป็นบรรยากาศสวนยางค่ะก่อนที่จะสัญญาจะมีปัญหาไปข้างหลังเนี่ยเป็นบรรยากาศของสวนยางซึ่ง7วันจากนี้ไปเนี่ยเราจะพักที่นี่ค่ะนะคะอีกท่านนึงก็ต้องขออนุโมทนาบุญแล้วก็กราบขอบพระคุณคุณหมอสมชายค่ะนะคะที่มอบให้ยืมในส่วนของรถห้องน้ำมาใช้งานที่งานนี้งานปฏิบัติธรรมเพราะว่าที่นี่เนี่ยจริงๆไฟเข้าไม่ถึงนะไฟยังเข้าไม่ถึงเป็นสวนยางแล้วเราก็ใช้ไฟโดยการปั่นไฟใช้เครื่องปั่นไฟแล้วก็ใช้น้ำมันเยอะพอสมควรในแต่ละครั้ง7วันเนี่ยต้องมีเวลาปั่นไฟกันแต่ตอนนี้เนี่ยได้รถห้องน้ำมานะคะก็มาช่วยได้เยอะมากทั้งในส่วนของเครื่องเสียงแล้วก็ในส่วนของไฟแสงสว่างกลางคืนที่นี่เนี่ยก็กลางคืนแต่ช่วงเช้าเนี่ยก็จะหายไปมาชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าอยู่ไฟเนี่ยอยู่ตั้งแต่กลางคืนเริ่มต้น6โมงเย็นเนี่ยจนถึงตีห้านะคะไปไม่ถึง6โมงเช้าเพราะว่าด้วยความที่ว่าดวงไฟของเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะเต็มพื้นที่เลยนะคะไฟเนี่ยสว่างเต็มพื้นที่เลยโดยที่ญาติธรรมสมัยก่อนเนี่ยต้องได้พกไฟฉายเดี๋ยวนี้ไฟฉายไม่ต้องพกเลยสว่างสวัยไปทั้งสวนยางเลยเพราะว่าได้พลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จากรถห้องน้ำรถห้องน้ำเนี่ยตอนนี้ก็เลยไม่ใช้เลยเพ
เพราะว่าถ้าเกิดใช้ลงห้องน้ำเนี่ยจะต้องใช้น้ําพลังน้ําในการปั๊มน้ําในการดูดน้ําอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยไม่ใช้ห้องน้ําเราต้องการพลังไฟมากกว่า ก็เลยไม่ใช้พลังงานไฟต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เห็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมของพวกเราแล้วก็เจ้าภาพนะคุณวังสิริแล้วก็พ่อน้องบี ก็เหนื่อยกันมาเป็นเดือนนะคะเตรียมงานกันตรงนี้แล้วเพิ่งจบลงไปนะคะก็พี่เจนจีราพี่กอบพงที่สวนธรรมเจนจีรากอบพงเพิ่งกลับกันมาเมื่อวานพี่เจนก็มาส่งก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะพี่เจนซึ่งก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งบรรยากาศรีสอร์ทค่ะนะคะบรรยากาศรีสอร์ทบ้านพี่เจนที่พักพี่เจนบอกว่าวันนี้ไข้เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะอยู่สวนธรรมเจนจีรากอบพงไม่สบายทั้งไอทั้งไข้ทั้งโอ้โหสารพัดเลยค่ะพี่หมอพรฉีดยาให้ไม่ฟื้นเหมือนจะเป็นไข้ไม่ยอมหายแต่พอมาอยู่ป่าอยู่ดอยอยู่อย่างนี้หายพอมานอนเต็นท์นะนอนเต็นท์อาบน้ำเย็นนะอาบน้ำอุ่นเนี่ยนะอู้สบายสบายนอนห้องนอนที่นอนเริ่มเทิมไข้กินค่ะนอนเป็นไข้เมื่อยตัวทรมานแต่พอมานอนเต็นท์ตื่นเช้าขึ้นมาคอดีขึ้นไข้ลดอะไรอะไรก็หายพี่เจนบอกอาจารย์นี่ชอบลำบากลำบากสบายไม่ได้สบายแล้วเป็นไม่สบายเป็นอย่างนั้นตอนนี้ก็เลยน่าจะพร้อมในระดับหนึ่งตอนนี้ก็ร่างกายก็อยู่ที่ประมาณ 80% แต่เสียงยังไม่ค่อยกลับมาเท่าไหร่นะ 80% ก็พร้อมสร้างบารมีนะไอเหลือนิดๆตอนนี้จากที่เมื่อวานนี่ไอเป็นชุดค่ะมาเป็นชุดๆ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 ชุดไอทีหมดแรงออกซิเจนในร่างกายหมดไอทีหมดเลยนะตอนนี้เริ่มแบบค่อยยิ่งชั่วหน่อยนะคะสบายละอากาศก็ดีจริงๆแล้วบ้านพี่เจก็อากาศดีนะคะเขาอยู่กลางทุ่งเลยรีสอร์ทแต่ปรากฏว่าเราเองนั่นแหละค่ะไม่รักดีนะไม่รักดีพอเจอที่สบายสบายแล้วจะพักผ่อนให้มันเต็มที่กลับไม่สบายอีกนะคะเป็นแบบนั้นก็มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงที่จัดคอร์สแล้วก็มีคอร์สที่ผ่านมาเนี่ยมีทางยติธรรมที่จัดรายการจัดปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็มีการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเนี่ยประมาณ16ท่านแล้วก็มีพระเนนที่เข้ากรรมฐานนะเอ้ยขอโทษนะที่เรียนบาลีเนี่ยอีก10 15 14ท่าน14รูปก็เป็นกิจกรรมนะก็เป็นกิจกรรมอ๋อขอบคุณมากค่ะคุณด้อยก็คงจะแข็งแรงขึ้นนะก็เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่น้ำตกนะน้ำตกตาดกกทับที่อำเภอภูหลวงจังหวัดเลยแล้วก็ย้ายมาที่หนองบัวลำพู การนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์สันที่หนองบัวลำพูแล้วจากหนองบัวลำพูเนี่ยก็กลับมาที่จังหวัดเลยแล้วจากจังหวัดเลยเนี่ยจะกลับไปหนองบัวลำพูอีกนะคะไปกับก็เป็นกิจกรรมที่ถ้าเกิดว่ามีคนปฏิบัติธรรมแล้วได้ผลเนี่ยหลายท่านเนี่ยบอกว่าเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์เกษียณอายุมาเข้ากรรมฐานบอกว่าตัวเองเนี่ยสอนคำว่าวิปัสสนาคืออะไรกับเด็กแล้วเคยอบรมมาต้องขออภัยไม่พูดที่อบรมนะคะได้ ไอเลยค่ะไปอบรมมาพอมาเข้ากรรมฐานแล้วเนี่ยรู้สึกเสียดายอยากจะกลับไปสอนใหม่บอกอาจารย์อยากจะกลับไปสอนใหม่แล้วบอกเสียดายมากเลยถ้าเข้ากรรมฐานเร็วกว่านี้สักนิดนึงเนี่ยป่านนี้จะสอนเด็กได้ดีกว่านี้เพราะว่าเข้าใจคำว่าวิปัสสนามากขึ้นก็เลยบอกไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ก็วิปัสสนามันไม่ได้สอนเด็ก
เด็กบางคนเท่านั้นที่จะเข้าใจวิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เหตุปัจจัยอย่างเมื่อวานท่านพระอาจารย์มหาวีระพงศ์ก็มาร่วมด้วยท่านเจ้าคณะอำเภอสุวรรณคูหาก็มาร่วมด้วยในงานวันปิดคอร์สแล้วก็มีการเลี้ยงเด็กๆนักเรียนก็มาทานก๋วยเตี๋ยวตบท้ายปิดโครงการอย่างสวยงามขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคอร์สวันนี้ที่สวนวังคีรีธรรมเนี่ยก็จะเป็นวันแรกค่ะที่จะเป็นการเปิดคอร์สที่นี่บ่ายโมงเดี๋ยวนี้พระอาจารย์เริ่มบ่ายโมงเมื่อก่อนเราเปิดเที่ยงแล้วมันฉุกละหุกมากเพราะว่าการจัดที่นั่งเนี่ยของโยคีเนี่ยเราไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าไว้ได้ไม่เหมือนกับสถานที่บางสถานที่ที่เขามีคนสมัครไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วเขาก็ปิดรับถ้าสมัครไว้ล่วงหน้าแล้วปิดรับสมัครแล้วเนี่ยมันจะมียอดของคนที่มาเข้ากรรมฐานเนี่ยตายตัวมันสามารถที่จะวางพื้นที่ให้คนที่มาปฏิบัติได้แต่อันนี้เนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยมีใครบ้างและมีเท่าไหร่ดังนั้นเราต้องรอจนกว่าว่าคนที่มาสมัครเนี่ยนิ่งสักเที่ยงเนี่ยก็จะรู้ยอดที่แน่นอนแล้วเราก็จะสามารถที่จะเรียงเบาะที่นั่งเนี่ยให้มันสมดุลกับพื้นที่ที่มีอยู่เรียงเลยไม่ได้นะคะเรียงเลยถ้าเกิดว่าคนน้อยเนี่ยก็จะเสียพื้นที่ไปเหลือเยอะแต่ถ้าเกิดคนเยอะเนี่ยถ้าเรียงห่างไปเนี่ยมันก็จะทำให้พื้นที่เนี่ยไม่พอในการนั่งมาเติมทีหลังไม่ได้ต้องคอยคนสมัครให้เรียบร้อยซะก่อนถึงจัดพื้นที่ได้นี่คือความยุ่งยากนิดนึงของผู้จัดแต่ก็เฉพาะวันแรกเท่านั้นนะคะวันหลังๆจากนั้นมาก็พอได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรก็จะเหนื่อยกันเมื่อก่อนจะรู้สึกหูเหนื่อยมากค่ะในการจัดคอร์สแต่ละคอร์สเพราะว่ามันต้องดูแลรวมค่ะเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องน้ำปานะเรื่องอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีผู้ช่วยมีคนที่มีประสบการณ์ตามติดตามงานของเราตลอดแล้วก็มาช่วยงานมันทำให้เราเนี่ยเบาแรงลงได้เยอะอย่างวันนี้เนี่ยก็มีพี่หมออมพรนะคะพี่หมออมพรเนี่ยเมื่อคอร์สที่แล้วเสียงยังแหบอยู่ค่ะเสียงยังบี้บี้อยู่ว่าจมูกยังไม่เต็มเท่าไหร่จมูกตอนนี้มันกับมันมีอะไรฟูอยู่ในจมูกนะคะจมูกยังมาไม่เต็มเสียงยังบี้บี้อยู่พี่หมออมพรเมื่อคอร์สของสวนธรรมเจนจิรากอบพงเนี่ยขาดแม่ครัวพี่หมออมพรก็ช่วยเราในส่วนที่เป็นแม่ครัววันแรกพี่หมอยังไม่มาก็เป็นแม่ครัวเองกับพี่เจนอยู่สองคนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่เจนเนี่ยก็จ้างข้างนอกทำข้าวต้มมาส่งแล้วเราก็ต้องนั่งลุ้นกันว่าข้าวต้มจะออกมาเป็นแบบไหนจะมากี่โมงอะไรแบบเนี้ยพอมาปิดคอร์สนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยแจ้งพี่เจนไปว่าพี่เจนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องข้าวต้มอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราทำเองก็ได้ไม่ยากหรอกนะคะก็เลยบอกแบบนั้นพี่เจนก็เลยตกลงกันเมื่อตั้งแต่คอร์สที่แล้วพอมาคอร์สนี้เนี่ยพี่หมออมพรเนี่ยก็เลยมาช่วยทำอาหารเป็นแม่ครัวแต่คอร์สนี้เนี่ยพี่หมออมพรจะมาช่วยเป็นผู้ช่วยวิปัสสนาอาจารย์นะเพราะว่าคอร์สมันมีอีกหลายคอร์สแล้วเราเองเนี่ยก็ต้องลากยาวไปจนถึงประเทศอินเดียที่อินเดียเนี่ยงานจะหนักกว่านี้นะต้องช่วยดูแลญาติโยมต้องอะไรหลายๆอย่างสวัสดีค่ะคุณตั้มก็มีหลายอย่างมากก็เลยพี่หมอมาช่วยเนี่ยก็จะเบาเซฟได้เซฟพลังงานไปได้ในระดับหนึ่งนะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ช่วยดูโยคีให้นะเพราะปกติเนี่ยโดยธรรมชาติของผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยเฉพาะผู้ใหม่เนี่ยถ้าไม่มีอาจารย์อยู่ด้วยเนี่ยก็จะไม่มีพลังงานในการปฏิบัติหรือไม่มีผู้ช่วยใครคอยดูอยู่เนี่ยก็จะบังคับตัวเองไม่เป็นอ่ะเอาง่ายๆเนี่ยอย่างเช่นคอร์สปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาเนี่ย
พออาจารย์ไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยชั่วโมงนี้เดินโยงกลมชั่วโมงนี้นั่งสมาธิอย่างนี้เป็นต้นพออาจารย์ไม่อยู่ปุ๊บนึกจะนั่งก็นั่งนึกจะเดินก็เดินเราจะไม่รักษาสิ่งนี้กันคนบางคนเนี่ยกำลังใจยังไม่พอที่จะทำความดีที่เป็นรูปแบบตายตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยพออยู่กับผู้ใหญ่แล้วเป็นคนดีแต่พอผู้ใหญ่ไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยก็จะเกเรแต่เด็กบางคนเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นคนดีได้ทั้งอยู่กับผู้ใหญ่แล้วก็ไม่อยู่กับผู้ใหญ่ต้องฝึกอะถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยมันก็จะเป็นคนดีขาดกำลังใจอะพอไม่มีคนอยู่ด้วยกำลังใจในการทำความดีเนี่ยมันก็จะหายไปอย่างทุกวันเนี้ยยังการสัญญาณไม่ดีค่ะวันนี้สัญญาณมีปัญหามากที่สัญญาณไม่ดีกำลังคอยสัญญาณที่จะมาช่วยอยู่ที่โชคจะนำสัญญาณ Wi-Fi มาช่วยนะคะอย่างวันเนี้ยที่เรามาจัดปฏิบัติธรรมที่นี่ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าการทำความดีอย่างหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีคนสนับสนุนมีคนช่วยเหลือก็ทางสวนธรรมสวนวังคีรีธรรมเนี่ยก็มีผู้ช่วยผู้สนับสนุนกันหลายท่านถือว่าตอนนี้เนี่ยที่นี่จะเป็นที่หลักเลยก็ได้เป็นที่จัดงานได้มาตรฐานแล้วสำหรับงานที่จัดมีผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นในส่วนของไร่ตะวันรุ่งไร่ตะวันรุ่งที่ภูเรือและทีนี้ทั้งไร่ตะวันรุ่งที่ภูเรือเนี่ยด้วยสุขภาพเจ้าของผู้จัดเนี่ยก็เริ่มเรียกว่าเริ่มอ่อน เริ่มอายุเยอะขึ้นสุขภาพก็ไม่ค่อยดีก็เลยขอมูฟในการจัดไปก่อนเพราะว่าจัดเป็นต้นแบบไว้เยอะแล้วถึงไร่ตะวันรุ่งเนี่ยจะไม่ได้จัดอยู่ตอนนี้เนี่ยตัวเองก็มองว่าไร่ตะวันรุ่งยังได้บุญอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคนเนี่ยก็ยังทำตามแล้วก็เห็นรูปแบบตรงนี้หลังจากไล่จากวันรุ่งไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของในส่วนของฟาร์มคำบอยพิทักษ์ธรรมซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบของพี่น้องช่วยกันในการจัดวิปัสสนากรรมฐานก็ยังเป็นบ้านของโยมแล้วก็มีพื้นที่แล้วก็มาจัดปฏิบัติธรรมก็ต้องให้กำลังใจกันคือไม่ว่าใครจะอยากทำความดีเนี่ยเราสามารถที่จะสนับสนุนเหมือนกับตอนที่เรากำลังอยากทำความดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องการคนสนับสนุนเราต้องสนับสนุนคนทำความดีเป็นวันที่เราต้องการบุคคลที่ให้กำลังใจเราเนี่ยมันจะได้ไม่อ้างว้างหลายคนบอกชีวิตมันอ้างว้างเหลือเกินเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยเห็นความสำคัญของคนอื่นคุณไม่เคยเห็นความดีของคนอื่นแต่วันดีคืนดีพอคุณทำความดีขึ้นมาคุณก็ต้องการให้คนอื่นเห็นความดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างวันนี้ก็ปิดเด็กวัดนะตามพระอาจารย์กับเจติธรรมเนี่ยออกไปบิณฑบาตกับพระคุณเจ้าวันนี้วิญญาบาตในส่วนของอำเภอปากชมเป็นเด็กวัดก็มีคนบ้าอยู่คนหนึ่งแกบอกเองเลยเคยรู้สึกว่าแกกล้าผมเป็นผู้ป่วยจิตเวชครับดูแล้วก็ใช่ ผมเคยเข้าโรงพยาบาลครับผมขอเงินกินข้าวเดี๋ยวไก่ได้ไหมครับ แกกล้าขออ่ะแล้วแกก็บอกแกก็กล้าพูดด้วยเป็นผู้ป่วยจิตเวชลักษณะแกก็เป็นผู้ป่วยจิตเวชจริงๆอืมขอ20 บาทครับ20 บาท ปกติเนี่ย คนที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยจะกินเก่งมันจะอิ่มอ่ะข้าวเหนียวกับไก่ไม้เท่าไหร่งั้นเอาไป40แล้วกัน คือบางครั้งเนี่ยเราทำบุญเนี่ยเราไม่ได้รวยหรอก
จริงๆแล้วอาจารย์ธรรมบุรีแทบจะไม่จะมีไม่มีตังค์ไม่ได้มีรวยอะไรเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้บอกบุญคนด้วยคือถ้าไม่ทําอะไรช่วงไหนก็แสดงว่าช่วงนั้นไม่มีโอเคนั่นเองคืออย่างเมื่อวานพี่เจนเนี่ยให้เงินมา 4,000 บาทเมื่อวานได้เงินมา 4,000 บาทก็เอาเงินเนี่ยไปจ่ายค่าน้ำมันขับรถมาจากหนองบัวลำพูมาปากชมเนี่ยน้ำมันมันหมดพอดีก็เลยถือโอกาสทำบุญให้กับพี่เจนด้วยแล้วก็อุทิศส่วนบุญสุขส่วนให้กับพ่อด้วยให้คุณรามาพลด้วยก็เติมน้ำมันไป 2,200 เติมน้ำมันก็เลยอยู่ 2,000 เศษ200มีอยู่แล้วก็เติมน้ำมันไป 2,200 แล้วก็มาซื้อก๋วยเตี๋ยวเครื่องก๋วยเตี๋ยวกับขนมปังก็เกือบหมดแล้วค่ะขนมปังไปซื้อที่เซเว่นถวายพระคุณเจ้าอีก 2,000 2,000 ไม่ถึงดีนะคะคือถามทางลูกศิษย์ของคุณลำมาพลของอาจารย์ลำมาพลว่าอาจารย์ลำมาพลปกติชอบทานอะไรเขาบอกอาจารย์ชอบทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็งั้นทำก๋วยเตี๋ยวปกติขนมชอบทานอะไรลูกศิษย์บอกว่าชอบทานขนมปังลูกเกดเราก็หาขนมปังลูกเกดยากจนไม่ได้ขนมปังลูกเกดก้อนใหญ่3ห่อแล้วก็มาได้หาลูกเกดเลยคราวนี้ลูกบาลูกเกดนี่ก็ซื้อลูกเกดเลยล้วนๆเลยลูกเกดถุงละ12บาท18บาทบ้าง20บาทบ้างถ้าจะเหมาเซเว่นมาน่ะเอามาถวายพระเมื่อเช้าทําบุญให้กับต้องบอกว่าคนที่ให้การสนับสนุนเราก็คือผู้มีพระคุณนั่นเองก็คือการทําบุญให้กับผู้มีพระคุณของเราคนนึงโทรศัพท์มือถือเนี่ยคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกจะซื้อไม่ซื้อไปซ่อมแล้วไปซ่อมอีกจนคุณรามพลอาจารย์รามพลจริงๆแล้วอาจารย์รามพลเนี่ยที่เรียกคุณรามพลเพราะว่าปกติคุยกันส่วนตัวเนี่ยแกไม่ให้เรียกนะคะอาจารย์แม่อย่าเรียกผมว่าอาจารย์ให้เรียกผมว่ารามพลเฉยๆบอกแบบนั้นนะคะก็เลยทำบุญอุทิศให้กับผู้มีพระคุณของเรานะคะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมวันนี้อยู่กลางสวนยางค่ะสวนวังคีรีธรรมทำบุญอุทิศกับผู้มีพระคุณคุณรามคนเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีพระคุณคนหนึ่งเลยที่ให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดีและหลายๆท่านเนี่ยก็ให้การสนับสนุนมาตลอดนะคะทีนี้ก็เมื่อท่านจากโลกนี้ไปเนี่ยเราก็มีหน้าที่ที่ต้องทำบุญอุทิศไปให้ก็เลยตั้งใจว่าวันนี้เป็นวันชาปนกิจคุณลำพลก็เลยทำบุญอุทิศทำก๋วยเตี๋ยวที่ชอบแล้วก็ทำซื้อขนมปังลูกเกดนะคะให้ก็คนเราเกิดมาเนี่ยความจริงเนี่ยสิ่งที่ติดตามตัวเราไปได้เนี่ยมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือบุญกับบาปอาจารย์รามก็ต้องบอกว่าเป็นโหราอาจารย์ที่ด้วยน่าจะที่บอกให้ฟังเพราะว่าน่าจะให้สืบทอดเจตนาลมพอฟังเรื่องของกรรมแล้วเข้าใจเนี่ยในการดูดวงหรือการทำนายหรือการพยากรณ์เนี่ยจะได้สามารถที่จะแทรกซึมในการเผยแผ่ศาสนาไปได้แล้วก็สร้างสำนึกสร้างความคิดดีๆให้กับคนได้มันก็ได้บุญอาจารย์ลำพลเนี่ยจะเน้นเรื่องของการทำดีแล้วก็เท่าที่คุยกับลูกศิษย์เนี่ยมีการแจกงานกันมีการทำงานอะไรกันอย่างเงี้ยอาจารย์ลำพลจะสอนลูกศิษย์ให้มีความยุติธรรมไม่ลำเอียงคือนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็นำธรรมะไปทำงานของตัวเองด้วยคือพยากรณ์อย่างคนที่ดูดวงแล้วดวงไม่ดีอะไรแบบนี้อาจารย์รามพลก็จะแนะนำให้ทำความดี
พื่อที่จะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตอะไรแบบเนี้ยคือถือว่าเป็นกัลยาณมิตรครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการสูญเสียกัลยาณมิตรเลยอะไรคะเช้านี้ชัดเจนดีเมื่อคืนรายการอุเทศธรรมไม่มีเสียงอ๋อสวัสดีค่ะคุณตุ้ยเมื่อคืนจัดอยู่ที่กุฏิค่ะคือตรงเนี้ยถ้าเมื่อคืนมันมืดมากนะคะที่มันสว่างแล้วแต่ว่าเมื่อคืนจัดอยู่ที่กุฏิต้องเสียงมันเป็นรายการที่จะต้องพูดคุยอะรายการอุเทศธรรมเนี่ยคุยกันทีนี้เราเสียงคลื่นเนี่ยกว่ามันจะส่งเสียงไปพระอาจารย์รับกว่าคลื่นจะตีกลับมาหาเราแล้วเรารับแล้วคุยกันเนี่ยมันตอบโต้กันไม่ได้ตอบโต้กันไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าจัดรายการคุยกันยากรายการจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นการจัดแบบเนี้ยพอได้คลื่นมันอาจจะช้าหรือจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในตัวของมันเองไม่ได้มีการตอบโต้กันอ๋อภาพสะดุดใช่ๆค่ะเห็นก้อยแจ้งมาเหมือนกันว่ามีสะดุดบ้างนิดหน่อยนะคะตรงนี้2ขีดแล้วก็2ขีดแบบว่าแว๊บๆแว๊บๆขีดไปขีดมาหายนะแต่ก็ยังดีที่ยังได้จัดรายการเดี๋ยวช่วงเย็นๆที่โชคเจ้าหน้าที่เทคนิคของวัดป่าจริยธรรมจะเข้ามาค่ะลงพื้นที่ค่ะวันนี้เพราะว่าที่นี่พื้นที่มีปัญหาค่ะต้องอาศัยช่างเทคนิคช่วยลำพังเราเองเนี่ยไม่รอดแล้วเพราะว่าจะต้องถ่ายทอดสดการบรรยายแล้วก็เสียงไปตามสถานีวิทยุด้วยมันจะมีปัญหามากเลยสำหรับคลื่นที่นี่พระอาจารย์บอกว่าอะไรอะไรก็ดีหมดที่เนี่ยยกเว้นคลื่นโทรศัพท์คลื่นโทรศัพท์ไม่ได้เรื่องเลยนะคะขอประกาศดังๆหน่อยนึงเผื่อว่าเจ้าของพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์จะได้ยินโทรศัพท์ไม่ได้เรื่องเลยนะคะก็อยู่ไกลไม่ไกลเมืองเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันอยู่น่าจะอยู่ในที่ที่แบบว่ายังมีจำนวนของประชาชนไม่หนาแน่นพอที่เขาจะลงทุนในการปล่อยสัญญาณให้คนใช้ที่นี่อย่างนั้นนะคะในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่ผ่านมาเนี่ยคอร์สที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายท่านที่ได้ประโยชน์แล้ววันนี้เนี่ยเมื่อคืนมากันเยอะแล้วนะคะมากันเกือบ20แล้วยังไม่ได้เปิดรับสมัครเลยแต่วันนี้โอ้โหเดี๋ยวหันกลับไปดูนิดนึงยังสร้างบ้านกันไม่เสร็จกับวิมานน้อยเห็นพ่อฟ้าข้างหลังเนี่ยคือวิมานน้อยก็จะมีเต็นท์แล้วก็จะเอาสแลนไม่ใช่สแลนเขาเรียกผ้าอะไรค่ะสีฟ้าเนี่ยกางบนหลังคาอีกทีนึงถ้าฝนตกขึ้นมามันก็จะไม่เปียก ขออภัยค่ะมันสามารถที่จะกันฝนได้แต่ส่วนตัวเองเนี่ย VIP นิดนึงมีกระท่อมน้อยมีหลังคาให้แล้วก็มีระเบียงน้อยๆอีกหนึ่งอันแล้วก็เก็บของนะเก็บพื้นที่เนี่ยเอาไว้สามารถเก็บของได้ก็เป็นส่วนของส่วนของที่พักการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยตัวเองนึกถึงหลวงพ่อพุทธทาสอะค่ะหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยโอ้สวัสดีค่ะพี่ตูกราบสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณมากค่ะโหเห็นพี่ตูแล้วคิดถึงเลยนะคะปีนี้เนี่ยตามข่าวท่านพระอาจารย์ตลอดเลยแต่ว่าคอร์สยาวมากเลยค่ะไปจนถึงวันที่20วันที่14เลยแล้วก็ไปอินเดียต่ออีกคิดว่ากลับมาจะรีบไปค่ะนะคะพี่ตู่รอด้วยแล้วกันนะคะมีอะไรแจ้งมาได้เลยค่ะนะคะก็อยากจะไปคิดว่าครั้งแรกเนี่ยกิจกรรมบางอย่างเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เลยคิดอยู่ว่าจะไปเลยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกิจกรรมบางอย่างจะลดไปอะไรอย่างเงี้ยจริงก็ดีเหมือนกันจะได้ไปงานท่านพระอาจารย์ที่กำลังทุรงอยู่ไปมางานไม่เปลี่ยนก็เลยกลับไปที่งานต่อเหมือนเดิมนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ตู่นะคะขออนุโมทนาบุญกับพี่ตู่ด้วยนะคะท่านประธานนะท่านประธานชมรมคกแตก
นะคะต้องขอบคุณพี่ตู่หลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นช่วงของงานของป่าที่เสียไปพี่ตู่ก็เดินทางมานะคะต้องขอบคุณมากๆเลยพี่น้องดงยางของเราไม่เคยลืมค่ะนะคะอยู่ในใจเสมอสำหรับการเดินทางไปนี่คิดว่าหมดจากกลับจากอินเดียเนี่ยก็คงจะต้องได้ไปละนะคะอาจจะไปช่วงปีใหม่นะช่วงปีใหม่ที่พระธุดงค์อยู่ตรงไหนเราก็จะไปตรงนั้นนะคะเพราะว่ากลับมาจากประเทศอินเดียเนี่ยก็จะประมาณวันที่26กลับมาจากประเทศอินเดียก็ว่าจะทำกิจกรรมอยู่เหมือนกันที่ประเทศอินเดียเนี่ยมีหลายอย่างที่คิดจะทำแล้วยังไม่ได้พูดเลยจนป่านนี้แล้วที่ประเทศอินเดียเนี่ยมีเด็กๆที่เขาเรียกว่าขาดโอกาสในการที่จะได้สิ่งดีๆของกินของใช้ต่างๆตัวเองก็เลยคิดว่าไหนๆก็ไปแล้วเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้เราเนี่ยซื้อขนมต่างๆเนี่ยเลี้ยงเด็กๆนะต้องมีวิธีเลี้ยงเด็กที่อินเดียเนี่ยถ้าเลี้ยงไม่เป็นที่โดนลุมนะคะโดนลุมหงายท้องเลยบางคนโดนเด็กกระโดดใส่ค่ะเขากลัวไม่ได้ไงยังเราถือขนมอยู่น้อยๆเนี่ยเด็กเนี่ยเขากลัวไม่ได้เนี่ยเขากระโดดใส่เนี่ยคนให้เนี่ยหงายท้องเลยนะคะให้ไม่เป็นเนี่ยอย่างที่โยมบางคนคิดว่าไม่มีอะไรเนี่ยกลัวตั้งนั้นมาไม่กล้าให้เลยคือเราบอกแล้วว่าถ้าจะให้อาหารเด็กเนี่ยหรือจะแจกขนมเด็กเนี่ยต้องอยู่กับเราเดี๋ยวเราจะดูแลเองอย่างนี้ไม่เชื่อคิดว่าไม่มีอะไรไปแจกเองแป๊บเดียวเองอ่ะลงไปกองกับพื้นเลยค่ะเด็กเขาไม่ทันใจอ่ะเขาแย่งจากมือเพราะว่ามันความหิวความที่ไม่มีใครอบรมความที่มันมีหลายอย่างอ่ะคือคนเนี่ยมันต้องผ่านการอบรมคนที่จะเรียนรู้นะมันต้องผ่านการอบรมนะต้องผ่านการอบรมพอเขาไม่ได้อบรมอะไรมาเนี่ยยามที่เขาหิวเนี่ยเขาก็วิ่งไปตามหน้าของกิเลสของเขาอ่ะเขาอยากจะกินเขาก็กินเขาโกรธไม่พอใจเขาก็แสดงอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่ได้รับความรู้กับคนที่เป็นคนบ้านะคะโอ้ขอบคุณมากค่ะพี่ตูนะคะหรือหลายๆท่านเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันแต่ว่าคนบ้านเนี่ยนะที่เราเจอเรารู้จักคนบ้านเนี่ยวันนี้ก็มีคนเขาบอกว่าตัวเองเป็นคนบ้านนะคะแต่ไม่ได้ไปว่าเขาผมเป็นคนป่วยจิตเวชครับด้วยแบบนี้สำหรับตัวเองคิดว่ายังไม่เป็นผู้ป่วยจิตเวชนะรู้ตัวคนบ้าจะไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นนะนะสวัสดีค่ะคุณเช้าคนบ้านเนี่ยจะไม่รู้ตัวเองเป็นแต่นี่เขารู้ตัวเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวชแต่ว่าเขาคืออาจจะไม่ได้ทำงานอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรียกว่าอะไรล่ะเป็นโอกาสอ่ะเขาก็ฉลาดอ่ะถือว่าไม่ถ้าคนบ้าจริงๆเลยเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบ้าไม่เป็นแต่ว่าคนที่เป็นคนบ้าเลยเนี่ยเหมือนกับเคยคุยกับครูบาอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าคนที่เป็นคนบ้าเนี่ยคือคนที่ถูกกั้นมรรคผลละมรรคผลเนี่ยยากละเพราะว่าเมื่อถึงจุดนึงแล้วเนี่ยจิตเนี่ยมันเกิดความเครียดขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีสติเนี่ยเข้ามาควบคุมจิตตัวนี้ได้แต่คนปกติเนี่ยเมื่อเกิดความเครียดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าได้รับการฝึกฝนแล้วสร้างสติขึ้นมาสติจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของความเครียดไว้ได้โดยที่คนคนนั้นเนี่ยก็จะไม่ทุกข์ ขอโทษค่ะ จากที่เคยทุกข์อยู่ก็หายทุกข์ได้เพราะว่าสติถูกฝึกขึ้นมาแล้วสติมีกำลังขึ้นมาแต่ว่าคนที่เป็นคนบ้าเนี่ยก็จะไม่มีแต่หลายคนที่เป็นก็ช่วยได้นะมีอยู่คนหนึ่งเหมือนกันแกก็เป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยแหละค่ะมาเข้ากรรมฐานมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยแกก็แบบว่าหลุดเลยเพี้ยนไม่รู้เรื่องพอแกหลุดแล้วก็เพี้ยนไม่รู้เรื่องเนี่ย
แต่ว่าแกยังมีลึกๆอยู่ยังกลัวอาจารย์ธรรมวรีอยู่ว่าเป็นอาจารย์ธรรมวรีอะไรเงี้ยพอเจอแล้วปุ๊บแกก็จะหายเลยนะแปลกพวกแปลกอ่ะพอเจออาจารย์ธรรมวรีแล้วหายหลายคนเป็นอย่างนั้นเลยนะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันพอหายปุ๊บก็มาเข้ากรรมฐานพอเข้ากรรมฐานปุ๊บเขาเล่าให้ฟังว่าเขาก็เครียดเขาบอกอาจารย์หน้าตาเขาเศร้ามากเลยก็เลยถามว่าเป็นอะไรทำไมถึงเครียดมีอะไรกังวลหรือเปล่าเขาบอกว่าอาจารย์เขาอายอายอ่ะที่ตอนนั้นตัวเองเหมือนคนบ้าเลยนึกได้ตอนที่ตัวเองเนี่ยทำอะไรลงไปแล้วมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ่ะคือบอกอายมากเลยไม่รู้ทำอะไรลงไปเหมือนคนบ้าเลยเราก็รู้หรือบอกเขาว่าเหตุการณ์เนี้ยคิดถึงใครคิดถึงนางปตาจารานางปตาจาราเนี่ยแก้ผ้าหมดเลยเป็นบ้าเพราะว่าสูญเสียบุคคลเป็นที่รักตั้งแต่พ่อแม่สามีลูกพอนางปตาจาราเนี่ยมาฟังเทศของพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเทศให้ฟังพอได้ฟังเทศของพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยสติมันมาพอสติมันมาปุ๊บเนี่ยอายแล้วก็เลยไปเอาเสื้อผ้าเนี่ยหาอะไรมาปิดบังสิ่งที่ควรละอายเนี่ยพอคนคนเนี้ยเขาบอกว่าอาจารย์เขารู้สึกอายที่ผ่านมาเนี่ยนึกถึงมนังปตาจาราเลยว่าโอ้เขาอายแล้ว ขอไปค่ะแสดงว่าสติเขากลับมาแล้วนะแต่มันก็ไม่ตลอดพอมันกลับมาได้บ้างดีกว่ามันไม่ได้เลยแล้วมันก็หายไปอีกแล้วมันก็มาใหม่เป็นแบบนั้นในเมื่อเราเองเนี่ยในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในปัจจุบันเราไม่ได้มีสภาวะแบบนี้เนี่ยใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดดีกว่าอายุมันไม่แน่นอนต้องขออภัยนะคะขออนุญาตพูดถึงอาจารย์รามพลในวันนี้อาจารย์รามพลเนี่ยอายุยังไม่เยอะนะคะอายุยังไม่เยอะร่างกายแข็งแรงเป็นคนที่ดูแล้วแข็งแรงเลยไม่มีใครคิดนะคะว่าอาจารย์รามพลเนี่ยจะจากไปลูกศิษย์ทุกหาเองเนี่ยเข้าใจหายมันไม่ใช่เฉพาะว่าเราเองเนี่ยเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราต้องไปเผชิญกับโลกใหม่แต่เพียงผู้เดียวแต่คนที่อยู่ข้างหลังของเราเนี่ยเขาก็ใจหายเขาก็เสียใจเหมือนกันทุกคนเกิดมาเนี่ยมันต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความตายการเผชิญกับชีวิตที่มันจะต้องเจอกับความตายแล้วก็การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยมันฟังธรรมะอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่ได้ฝึกที่ใจเลยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้คือมันต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนนะคะมันต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนว่าเมื่อมีบุคคลอันเป็นที่รักของเราเนี่ยจากไปเราจะอยู่ยังไงแล้วเมื่อเราจะต้องจากบุคคลอันเป็นที่รักของเราเนี่ยเราจะทำยังไงนึกถึงอยู่คนหนึ่งนะคะอยู่คนหนึ่งอันนี้เรื่องเล่าก่อนคนคนนี้เดี๋ยวเล่าทีหลังเรื่องเล่าเนี่ยเขาบอกว่ามีพระอยู่รูปหนึ่งเทศสอนคนเรื่องของความตายว่าความตายเป็นธรรมดาพ่อแม่ใครตายเขาบอกแบบนี้ความตายเป็นเรื่องปกติของโยมเป็นเรื่องของความตายมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรเงี้ยอย่าไปคิดมันมากเลยอะไรก็สอนให้กำลังใจปลอบโยมท่านก็เทศดีๆโยมฟังแล้วก็รู้สึกดีขึ้นอ่ะปรากฏว่า
มาวันหนึ่งเนี่ยโยมแม่ท่านเสียอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะโยมแม่ท่านเสียท่านก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจโยมก็เลยสงสัยกันว่าอาจารย์พระอาจารย์หลวงพ่อก็ตอนนั้นหลวงพ่อยังบอกเลยว่าที่อย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยทำไมตอนเนี้ยหลวงพ่อถึงมาร้องไห้อะทำไมถึงมาเสียใจอะหลวงพ่อตอบว่าไงรู้ป่ะคะหลวงพ่อบอกว่าก็นั้นเนี่ยมันไม่ใช่ญาติมันไม่ใช่พ่อแม่ของอาตมาแต่อันนี้มันแม่ของอาตมา คือพอของตัวเองเนี่ยทำไม่ได้ทำใจไม่ได้เสียบุคคลเป็นที่รักทำใจไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ฝึกมันได้แต่ใช้คำพูดใช้ความเข้าใจเท่านั้นทีนี้เหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องขออภัยนะคะไม่มีเจตนาที่จะล่วงเกินใครเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าเป็นวิทยาทานแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นใครแต่มันเป็นเรื่องเล่าที่มีความจริงอยู่ตัวเองก็เห็นคนอยู่คนหนึ่งเขาก็ชอบให้กำลังใจคนอะที่สูญเสียคนนี้สูญเสียคนนี้ญาติเสียคนนั้นเหมือนกับพระรูปนี้เลยเหมือนพระรูปนี้ที่เราพูดกันพระในตัวอย่างนะไม่ทราบว่ามีท่านมีจุดมีตัวตนจริงๆหรือเปล่าให้กำลังใจคนนู้นคนนี้ความตายมันยังงุ่นอย่างงี้โหพูดดีมาก พ่อแม่ใครตายสามีภรรยาใครตายนี่ พูดดีธรรมะสูงเลยแต่ของเจ้าของเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่ด้วยนะคะของพระเนี่ยที่เสียใจร้องไห้เนี่ยพ่อแม่ตายนะ แต่เนี้ยสุนัขตายสุนัขตายโอ้จะเป็นจะตาย คือคนอื่นเนี่ยพ่อแม่เขาตายนะคะ แต่เนี้ยถามว่าสุนัขเนี่ยเขาก็มีชีวิตเหมือนกับเรานั่นแหละแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไปอ่ะสอนคนอื่นเขาอ่ะกับสิ่งที่เราเป็นเองเนี่ยที่เราทำเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนั่นหมายถึงว่าไอ้ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะคุ้มครองตัวเองได้ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันได้แต่มีเอาไว้พูดเฉยๆแต่มันไม่สามารถที่จะมาคุ้มครองตัวเองได้เลยไม่สามารถที่จะป้องกันให้ตัวเองเนี่ยหมดจากทุกข์ได้เลยเป็นแบบนั้นธรรมะเนี่ยมันจะมีกำลังมันจะมีอำนาจธรรมะคือธรรมชาติคือจิตที่เข้าถึงธรรมชาติจะมีกำลังขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราเข้าถึงความจริงแล้วเข้าใจความจริงปรากฏว่าคนคนนี้เนี่ยไม่เข้าใจความจริงของธรรมชาติเลยก็ทุกข์ร้อนแต่ผู้ธรรมะดีนะคะผู้ธรรมะเก่งให้กำลังใจคนนู้นให้กำลังใจคนนี้เก่งก็ได้บุญอะไม่ใช่ไม่ได้บุญนะคะตอนที่เขาให้กำลังใจคนอื่นเนี่ยเขาก็ได้บุญแต่ว่าที่เขาให้กำลังใจนั่นคือไม่ได้ให้กำลังใจเพราะว่าตัวเองเข้าใจแต่ว่าให้กำลังใจเพราะว่าตัวเองเนี่ยฟังมาแล้วจำมาเป็นแบบนั้นทำไม่ได้คนเราเนี่ยมันจะพิสูจน์ได้ว่าเราเนี่ยทำได้หรือทำไม่ได้เนี่ยตอนที่คนนั้นเนี่ยเผชิญกับปัญหาจริงๆมากกว่าพอถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ยินอะไรหลายอย่างมากมายเมื่อก่อนนู้นก็ได้ยินมาเหมือนกันใจหายโอ้มีข่าวลือว่าอาจารย์ธรรมวรีเป็นอย่างนั้นอาจารย์ธรรมวรีเป็นอย่างนี้มันยิ่งโตอ่ะมันก็มีคนทั้งรักคนทั้งเกลียดแล้วก็มีคนทั้งทำลายเราคงจะห้ามอะไรใครต่อใครไม่ได้เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยวันที่เราสร้างบารมีมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าชาติไหนที่คนอื่นเขามีบารมีแล้วเราเป็นคนแบบนี้มันก็แค่กรรมมันมาหาเราแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเมื่อเราถูกนินทาเมื่อเราถูกให้ร้ายเมื่อเราถูกใส่ร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องรักษาความดีของเราเอาไว้รักษาใจของเราเอาไว้เดินหน้าต่อให้ได้อย่าให้คำนินทาอย่าให้คำให้ร้ายต่างๆเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการทำความดีของเราอย่าให้ใจมันแกว่งบอกตัวเองไว้แค่นี้เองพอละเพียงแค่นี้เองแล้วโยคีที่จะมาในปฏิบัติเนี่ยเรื่องแบบเนี้ย
ถ้าเอาฝึกแล้วเนี่ยแล้วทำได้เนี่ยสิ่งนี้คือของขวัญที่ดีที่สุดการมีกรรมฐานการมีปัญญาการมีสมาธิเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เราได้พบกันสำหรับตัวเองคิดว่าการศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าการเข้าใจธรรมะการมอบธรรมะแล้วการแนะนำธรรมะให้คนเนี่ยปฏิบัติได้เนี่ยมันเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เราได้พบกันและเรามอบให้กันค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆ ท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ